รัชนกยืนรอรอบชิงแบดแคนาดากิฟวิวผ่านคู่จีนดวลสาวญี่ปุ่นการแข่งขันแบดมินตันรายการโยเน็กแคนาดาโอเพ่น2023ทัวร์นาเมนต์ระดับ HSBC BWF World Tour 500ชิงเงินรางวัลรวม 420,000เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 14,784,000 บาทที่เมืองคาการีประเทศแคนาดาเมื่อช่วงเช้าวันที่8กรกฎาคมตามเวลาประเทศไทยเป็นการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ8ของโลกชาวไทยลงสนามพบกับเวินชิซูมือ21ของโลกจากไต้หวันซึ่งรัชนกไม่ทำให้แฟนๆชาวไทยผิดหวังเอาชนะไปได้ 2-0 เกมสกอร์ 21-13 และ 21-10 พร้อมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับจางเปยเวินมือ14ของโลกจากสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามจางเปยเหวินได้ขอถอนตัวจากการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศส่งผลให้รัชนกจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยจะรอพบกับอากาเนะยามากูชิมือ1ของโลกชาวญี่ปุ่นหรือปุซาร่าสินทุมือ15ของโลกชาวอินเดียต่อไปด้านประเภทหญิงคู่กิฟจงกลพันธ์กิตติธรากุลและวิวรวินดาประจงใจหญิงคู่มือ9ของโลกพบกับหลียี่จิงและหลูซูหมินคู่มือ37ของโลกจากจีนและเป็นหญิงคู่ไทยที่โชว์ฟอร์มเยี่ยมเอาชนะไป 2-0 เกม 21-14 21-19 ผ่านเข้าไปพบกับมายูมัตสึโมโตะและวาคานะนากาฮาระคู่มือ5ของโลกจากญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศส่วนคู่พี่น้องเอี่ยมสะอาดอันนานันการและมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือ10ของโลกต้านความแข็งแกร่งของนามิมัตสึยามะและชิฮารุชิดะคู่มือ11ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวพ่ายไป 1-2 เกมสกอร์ 12-21 21-17 และ 15-21 ยุติเส้นทางที่รอบนี้พิธาบอกคันไม้คันมืออยากบริหารประเทศชีโคราชเหมาะจัดคอนเสิร์ตระดับโลกพิธาเดินสายขอบคุณชาวจังหวัดนครราชสีมาพร้อมหารือภาคเอกชนบอกคันไม้คันมืออยากบริหารประเทศชีโคราชเหมาะจัดคอนเสิร์ตระดับโลกเมื่อวันที่8กรกฎาคม2566ที่จอนครราชสีมานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลเดินทางมาพบปะและขอบคุณพี่น้องประชาชนเนื่องจากเป็นจังหวัดที่พรรคก้าวไกลชนะการเลือกตั้งส.ส.เขต3เขตจากทั้งหมด16เขตส่วนส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลได้คะแนนเป็นอันดับ2ของจังหวัดโดยนายพิธาได้พบปะกลุ่มผู้ประกอบการเอกชนหอการค้าสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภาคประชาสังคมจังหวัดนครราชสีมาที่โรงแรมฟอร์จูนนายพิธาแต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีน้ำเงินกางเกงยีนสีเข้มลงจากรถมาพร้อมรอยยิ้มพร้อมรับดอกไม้ช่อใหญ่ซึ่งเดินทางมาที่โรงแรมช้ากว่ากำหนดการเดิมประมาณ1ชั่วโมงเนื่องจากแวะปั๊มน้ำมันระหว่างทางและถูกแฟนคลับจำนวนมากขอถ่ายรูปทั้งนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่นมีดสอทั้ง3เขตมารอต้อนรับได้แก่เขต1นายฉัตรสุภัทรวณิชเขต2นายปิยชาติรุจิพรวสินและเขต3นายสุทธสิทธิ์พุทธศักดิ์นายพิธากล่าวในที่ประชุมว่าวันนี้รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสกลับมาที่โคราชอีกหลังเลือกตั้งผ่านไป2เดือนยังไม่มีโอกาสมาเฉลิมฉลองกับชาวโคราชส.ส.ยังถามว่า
เมื่อไหร่จะมาที่โคราชแต่ตนก็ยังอุบไม่บอกว่าจะมาเพื่อจะสร้างเซอร์ไพรส์โคราชจะพลาดได้ยังไงนครราชสีมาพิธามาแน่วันนี้ตนมาที่โคราชแล้วและอยากจะขอบคุณทุกๆคนนายพิธากล่าวว่าตอนนี้รู้สึกคันไม้คันมืออยากแก้ไขปัญหาของประเทศมากๆโดยเฉพาะเรื่องภัยแล้งเอลนีโญในปีนี้จะนานมากกว่า20เดือนต่อการและอยากแก้เรื่องทรัพยากรน้ำปรับปรุงโครงสร้างรถไฟสายกรุงเทพมหานครโคราชหนองคายฟื้นฟูเขาใหญ่ให้กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งซึ่งประชาชนโคราชไว้ใจในส.ส.ทั้ง3คนของพรรคก้าวไกลได้เพราะมีประสบการณ์หลายด้านและมีความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นายพิธากล่าวว่าส่วนเรื่องที่ตนทวีตข้อความหาเทเลอร์สวีฟนักร้องชื่อดังระดับโลกเพราะอยากให้มาเล่นคอนเสิร์ตที่เมืองไทยเพราะการจัดการระดับโลกมีเม็ดเงินหมุนเวียนจำนวนมากอยากทำให้ประเทศไทยมีคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่ประจำปีเหมือนโคเชลล่าแน่นอนว่าโคราชเป็นพิกัดที่น่าสนใจมีพื้นที่จำนวนมากและเดินทาง 2-3 ชั่วโมงก็ถึงโคราชแล้วเหมาะสมที่จะจัดคอนเสิร์ตระดับโลกได้ถ้าขึ้นเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่พร้อมทำเพื่อคนโคราชทันทีจากนั้นนายพิธาเดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีและขึ้นรถขบวนแห่ไปพบปะทักทายผู้สนับสนุนซึ่งตอนนี้มีแฟนคลับมารอเป็นจำนวนมากที่ลานย่าโมเบียร์หน้าปลื้มไวร่าผ้าถุงลิซ่าใส่เที่ยววัดกระตุ้นตลาดผ้าไทยการท่องเที่ยวแง้มหัวใจไม่โสดแล้ววันที่8กรกฎาคมที่อีเวนต์อารีนาชั้น1เซ็นทรัลแอดเซ็นทรัลเวิลด์นักแสดงสาวชื่อดังเดียนาฟรีโปให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์ฟิตฟล็อกถึงเรื่องที่พาลิซ่าแบล็คพิงค์ไปเที่ยววัดที่อยุธยาแล้วใส่ชุดผ้าถุงไทยจนกลายเป็นกระแสฮือฮาทั้งในส่วนของผ้าไทยที่หลายคนสนใจอยากใส่ตามรวมถึงแห่ไปตามรอยที่วัดแม่นางปลื้มนอกจากนี้ดาราสาวยังอัปเดตหัวใจอีกว่าตอนนี้ไม่โสดแล้วถามถึงกระแสผ้าถุงผ้าไทยที่ลิซ่าใส่ธุรกิจที่บ้านขายดีเลยไหมทุกคนคิดว่าเราขายดีมากแต่อยากจะบอกว่าผืนที่น้องใส่นะตอนนั้นมีแค่3ผืนแต่ถ้าใครอยากจะได้แบบน้องก็ต้องรอเป็นเดือนเลยเพราะว่าวิธีการทำผ้าไทยไม่ได้ง่ายทุกอย่างเป็นการทอมือและเป็นชาวบ้านจริงๆทำซึ่งตอนนี้เริ่มทยอยส่งออกไปบ้างแล้วล็อตแรกเริ่มได้รับแล้วทุกคนก็จะบอกว่าดีใจมากได้ใส่แล้วได้เห็นของจริงแล้วหลังจากที่ลิซ่าใส่ออเดอร์ปังเลยใช่ไหมยอมรับจริงๆค่ะว่ามีผลมากๆน้องก็คือซอฟต์พาวเวอร์จริงๆแล้วไม่ได้เป็นแค่ร้านเดียนะคะทั้งตลาดผ้าทุกคนก็หันมาสนใจในการใส่ผ้าไทยผ้าย้อมครามกันมากขึ้นทุกคนที่ขายย้อมครามกันอยู่แล้วก็ขายดีกันมากขึ้นเขียนมาขอบคุณกันใหญ่เลยเดียก็รู้สึกว่าดีใจนะที่เหมือนเศรษฐกิจขับเคลื่อนอีกครั้งชาวบ้านที่เขาทำก็ได้งานมากขึ้นด้วยอย่างเดียก็เพิ่มค่าแรงให้เขาด้วยให้เขามีกำลังใจได้เห็นว่ามีคนสนใจผ้าไทยของเราเยอะขึ้นหลังจากนี้จะมีคอลเลกชันไหนให้ลิซ่าใส่อีกไหมหัวเราะยังไม่มีเลยค่ะเอาจริงๆเดียไม่ได้คาดหวังเลยและก็ไม่คิดว่าน้องจะใส่ด้วยคือตอนนั้นเขาแค่เอ่ยปากว่าอยากไปเที่ยวอยุธยาเพราะว่าเขาไม่เคยไปเลยเราก็มีเวลาว่างอยู่พอดีก็ไปกันแต่ไหนๆจะไปวัดแล้วเราซึ่งทำผ้าไทยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นใครเพื่อนเราทุกคนคือเราอยากจัดให้ใส่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ตัดไว้ให้ก่อนเลือกเลยอยากใส่ผืนไหนแล้วเขาก็ครอบผืนนี้พอดีเลยเป็นความโชคดีแหละค่ะเขาเองก็รู้สึกว่าใส่แล้วสวยน่ารักจังเลยเขาก็แฮปปี้ที่จะใส่ลิซ่าบอกเหตุผลไหมว่าทำไมถึงเลือกผืนนี้เขาบอกว่าพอดีสุดเพราะว่าเอวและสะโพกของเขาเล็กมาก
ื่นอื่นอาจจะตัดใหญ่ไปนิดนึงเพราะเดียก็กะกะไซเอาเขาเลยบอกว่าอันนี้ใส่พอดีเข้ารูปที่สุดเขาก็เลยเลือกผืนนี้แล้วได้บอกลิซ่าไหมตั้งแต่เขาใส่ผ้าไทยก็กลายเป็นกระแสขึ้นมาเลยบอกค่ะน้องยังแซวคุณแม่ของเดียด้วยว่าคุณแม่ดังไปเลยดังใหญ่เลยนะเพราะว่านักข่าวทุกคนต้องโทรมาถามคุณแม่ท่านก็รับสายตลอดทั้งตอบเรื่องผ้าด้วยตอบนักข่าวด้วยคลึกครื้นดีค่ะน้องก็ดีใจที่ตัวเขาสามารถส่งผลต่อสิ่งรอบข้างได้ขนาดนี้ไม่ใช่แค่เรื่องผ้านะคะเรื่องวัดด้วยวันนั้นเราไปวัดแม่นางปลื้มทางเจ้าอาวาสและคนที่วัดก็โทรมาหาคุณแม่ฝากขอบคุณเดียที่พาลิซ่ามาเพราะว่าช่วงโควิดวัดเกือบจะล่มแล้วแต่ตั้งแต่น้องมาคนก็ตามมาเต็มเลยทุกคนที่วัดก็ดีใจที่วัดกลับมามีคนมาไหว้อีกครั้งถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยไปเลยแล้วกันรอบหน้าถ้าลิซ่ามาอีกคิดจะไปสร้างซอฟต์พาวเวอร์ที่ไหนอีกไหมยังไม่รู้เลยเอาจริงๆทุกอย่างเป็นแพลนที่เร่งรีบไปหมดบอกวันสองวันพรุ่งนี้ไปเลยเราจะไม่ได้รู้อะไรล่วงหน้ากันเท่าไหร่จริงๆที่อยุธยาวันนั้นเราก็ไปกันหลายวัดแม้จะมีเวลาแค่ครึ่งวันก็ตามแฮปปี้ดีค่ะเพราะเดียก็อยากให้เขาได้ใช้ชีวิตให้เต็มที่กลับมาไทยทั้งที่อยากไปไหนบอกเลยเดี๋ยวพาไปอัปเดตหัวใจหน่อยเราก็มีคนคุยอยู่แล้วด้วยแหละค่ะแต่ยังไม่ได้อยากเปิดตัวเพราะอยากจะให้ความเป็นส่วนตัวเขาด้วยเนื่องจากเขาเป็นคนนอกวงการซึ่งอาจจะไม่ค่อยชินกับการที่คนจะรู้เยอะหรือเป็นที่จับจ้องคนนี้ก็คุยมานานแล้วประมาณ3ปีได้ถามว่าทำไมถึงไม่มีข่าวเล็ดลอดเลยเนียนไหมคะเก่งไหมคือเขาก็เป็นเพื่อนของรุ่นที่เจอกันในกลุ่มเริ่มจากคุยกันและเรียนรู้ไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้รีบร้อนอะไรพอคุยกันรู้เรื่องจิตใจดีเดียแฮปปี้ก็เลยทำให้คุยกันมาได้จนถึงวันนี้ไม่เคยลงในไอจีเลยเหรออาจจะมีไกลๆทุกคนอาจจะไม่ได้สังเกตหัวเราะจริงๆเขาไม่ได้ขอเรื่องความเป็นส่วนตัวหรอกค่ะทุกอย่างก็แล้วแต่เราซึ่งเราก็รู้สึกว่าแบบนี้ก็แฮปปี้ดีไม่ค่อยวุ่นวายดีไม่ต้องหวือหวาหรือไม่ต้องเป็นที่รู้จักก็ได้มันใช้ชีวิตง่ายดีแต่ว่าไม่ได้ปิดนะทำทุกอย่างไปห้างปกติเลยเพียงแค่ว่าคนอาจจะไม่ได้สังเกตมากกว่าคิดว่าเมื่อไหร่จะเปิดตัวหรือรอแต่งงานทีเดียวตอบยากเลยตอนนี้ก็ขอเรื่อยๆไปก่อนยังไม่ได้รีบร้อนอะไรเขาเองก็โตกว่าเราเยอะซึ่งเราเป็นคนที่ชอบผู้ใหญ่อยู่แล้วถามว่าอะไรที่ทำให้ประทับใจในตัวเขานิสัยแหละคุยกันแล้วรู้สึกว่าเป็นคนที่ตั้งใจฟังในเรื่องที่เราเล่าอยากจะรับฟังเรื่องของเราดูใส่ใจแล้วก็เป็นคนอ่อนโยนค่ะสรุปคือไม่โสดว่าแบบนั้นก็ได้ค่ะไม่โสดแล้วค่ะยิ้มThank you.